สวัสดีเพื่อนชาวนิวเวอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้พบข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้ครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนครับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานทางทหารยูเครนกันนะครับคลิปแรกนะครับคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นการถล่มปืนใหญ่ของรัสเซียจำนวน2กระบอกที่บริเวณป่าคันนาแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับทางยูเครนนะครับที่สืบทราบมาว่าไอ้ป่าคันนาแห่งนี้นะครับมันก็มีปืนใหญ่ของทหารรัสเซียซ่อนอยู่ต่อมาไม่นานนะครับที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็เป็นการยิงโจมตีจากปืนใหญ่ของยูเครนครับเพื่อเห็นการระเบิดควันขโมงที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเห็นการระเบิดตามมาติดๆนะครับและเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นปืนใหญ่ของรัสเซียจำนวน2กระบอกเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงครับต่อมาไม่นานนะครับไอ้กระบอกที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับไอ้การระเบิดครั้งนี้นะครับแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ของไอ้ปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับการระเบิดดังกล่าวนะครับก็ถือว่ามีความรุนแรงในระดับนึงเราก็เห็นซากบางอย่างกระจัดกระจายออกมาด้วยนะครับต่อมานะครับไอ้กระบอกที่2เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับไอ้การระเบิดครั้งนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นการระเบิดจากกระสุนปืนอีกเช่นเคยนะครับเพื่อเห็นควันขโมงลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยไอ้เจ้าปืนใหญ่ของรัสเซียทั้ง2กระบอกแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาป่าคันนาที่ยูเครนอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแคว้นสปอริเซียคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปทหารรัสเซียคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินออกจากที่กำบังนะครับทหารรัสเซียคนดังกล่าวเนี่ยก็เดินโซซัดโซเซไปทางด้านขวามือนะครับทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าเขาก็น่าจะซัดวอดก้าหนักไปหน่อยนะครับพอเช้ามาเนี่ยสภาพของเขาก็เป็นอย่างในคลิปนี้เมื่อได้เห็นนะครับเขาก็ได้เดินโซซัดโซเซไปแบบไร้สติจากนั้นเขาก็ได้ล้มลงอย่างกระทันหันนะครับไอการล้มลงของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่การเตะขอนไม้หรือสะดุดก้อนหินแต่มันเป็นการยิงโจมตีจากทหารยูเครนที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวนะครับเรียกง่ายๆว่าทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยเดินไปให้ทหารยูเครนยิงซะงั้นนะครับเพื่อนแอดนี่ก็ต้องขอเบลอไว้นะครับแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียคนนี้เนี่ยก็คงได้นอนสมใจอย่างครับแต่การนอนครั้งนี้เนี่ยแอดก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะได้ตื่นอีกเลยนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนใหญ่แบบ D30 ของรัสเซียพร้อมคลังกระสุนที่บริเวณพื้นที่แห่งนึงครับจากในคลิปครับทางยูเครนเนี่ยก็ไปสืบทราบมาว่าไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับมันก็มีปืนใหญ่แบบ D30 รัสเซียประจำการอยู่พร้อมคลังกระสุนเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราก็เห็นทหารรัสเซียกำลังยิงปืนใหญ่อย่างชัดเจนนะครับต่อมาไม่นานนะครับไอ้ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับไอ้การระเบิดครั้งนี้เนี่ยมันก็ไปทำความเสียหายกับคลังกระสุนที่บริเวณดังกล่าวจนทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่อย่างในคลิปที่เมื่อเห็นนะครับแน่นอนครับว่าทหารรัสเซียพร้อมปืนใหญ่และก็คลังกระสุนเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กคาหมู่บ้านแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45คลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการถล่มเจ้าปืนใหญ่แบบ D30 อีกเช่นกันนะครับจากในคลิปครับจรวดของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับทหารรัสเซียพร้อมปืนใหญ่แบบ D30 ที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งจากนั้นครับไปที่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นครับไอการระเบิดครั้งนี้นะครับก็เป็นการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ของทางยูเครนครับการโจมตีดังกล่าวเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆนะครับกระสุนเนี่ยมันก็ไปตกลงที่บ้านหลังหนึ่งไอบ้านหลังนี้นะครับก็คาดว่าจะมีกระสุนของทหารรัสเซียกองอยู่จากนั้นครับมันทำให้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นไอการระเบิดขนาดใหญ่ครั้งนี้นะครับมันไปทำให้ปืนใหญ่แบบ G30 ที่อยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยปืนใหญ่ที่45สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวแถวบักมุดสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกำลังใจแอดด้วยครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ